สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม PUBG Mobile Lite นะครับตอนนี้มันเปิดที่ Store ไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ PUBG Mobile Lite นะครับสำหรับ PUBG สำหรับมือถือสเปคต่ำนะครับสำหรับมือถือที่ไม่ได้แรงมากนะครับก็เล่นตัวนี้ได้เลยนะครับจะลื่นกว่าตัวปกตินะครับการตั้งค่าในเกมเราไปดูกันเลยนะครับอัตราค่าในเกมก็จะมีน้อยกว่าตัวเวอร์ชันปกตินะครับจะไม่มีการปรับอัตราค่ากราฟิกนะครับการควบคุมนี่ก็ยานพาหนะนะครับนี่ก็ความไวก็มีเหมือนตัวปกตินะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบในเกมกันเลยนะครับตัวเลือกอันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมีหมวดไอเคดกับคลาสสิกนะครับมีแค่2ตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยนะครับไปทดสอบดูครับว่า PUBG Mobile Lite หลังจากที่ลง Play Store ไทยแล้วก็การเล่นจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมทดสอบในมือถือ Asus Zenfone Mac Pro M1 นะครับก็เข้ามาในยังไม่เห็นมีคนเลยนะครับอีก20วิครับ19วิครับตรงนี้ก็ยังไม่เห็นมีคนเข้ามาเลยนะครับหรือว่าแมปครั้งแรกนี่จะเจอแต่บอทนะครับเหมือนเมืองล้างเลยนะครับวิ่งอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วครับก็ตัวแมปก็กว้างอยู่นะครับเราโดดลงเองเลยนะครับก็สีสันในเกมก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวใครอยากทดลองเอามาเล่นดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับถ้าหาใน Google Play ไม่เจอนะครับ Play Store ไม่เจอนะครับก็เลื่อนอยู่นะครับเข้าบ้านไม่ได้นะครับพวกเปิดประตูอัตโนมัติก็ยังมีอยู่นะครับเก็บของอัตโนมัติก็มีอยู่นะครับแต่ยังไม่เจอปืนเลยนะครับเจอปืนแล้วนะครับก็มีเสียงหมูมากาไก่ก็เสียงดังมากก็ขออภัยด้วยนะครับอยู่บ้านนอกก็มีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเลื่อนๆนะครับเล่นได้สบายๆนะครับสำหรับมือถือ Asus Zenfone Mac Pro M1 นะครับเจอใครเลยนะครับเสียงแมวก็ร้องนะครับเดี๋ยวสงสัยจะได้ไปปล่อยในป่าครับตัวนี้นะครับอ
็ตอนนี้ก็เหลืออีก54คนนะครับยังไม่เจอใครแล้วนะครับเสียงมาเล็กแมวใหญ่นะครับร้องเข้าเสียงไมค์หมดเลยนะครับก็ยังไม่เห็นบอทหรือว่าคนเลยนะครับไม่รู้เขาไปโดดลงกันตรงไหนนะครับเราวิ่งไปเอ็นดับนะครับไม่รู้ว่าแพทนี้พวกปืน RPG จะเข้ามาหรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บตรงแอนดรอปดูนะครับแอนดรอปก็ตกแบตทีๆเลยนะครับใช่ตรงนี้มีคนเก็บไปแล้วนะครับเสียงเอฟเฟกต์ไก่เอฟเฟกต์แมวก็เยอะแยะนะครับไปแล้วนะครับหายไปจีนะครับได้ไปจีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับยังไม่เจอใครแล้วนะครับเราต้องว่ายน้ำข้ามมาตรงนี้นะครับก็จะมีใครดักรอยิงเราอยู่ข้างหน้าหรือเปล่านะครับดวลอีกนะครับเหม็นเมืองล้างเลยนะครับไม่มีเจอใครเลยนะครับแม้แต่บอทก็ไม่มีนะครับมีการยิงอยู่กันข้างหน้านะครับเ
การยิงอยู่บ้านข้างหน้านี่นะครับดูนะครับว่าจะได้เขาสอบ RPG หรือเปล่านะครับเข้าไปแล้วนะครับนี่ตอนเข้าไปแล้วนะครับอีกดอกนึงไปเก็บของก่อนนะครับยิงรอบตัวเลยนะครับเป็นจีนเราอีกโชคเดียวนะครับลบเป็นจีนมาแล้วนะครับเลยนะครับกระสุนก็หมดนะครับโหพี่แกด้านข้างแบบนี้เลยนะครับสู้กับบัตรนะครับมันเลยนะครับนี่สู้กับบัตรอย่างมันนะครับแป๊บสิสักหน่อยนะครับมีการล็อกเป้าด้วยนะครับยิงง่ายมากเลยนะครับเฝ้าด้วยนะครับอ
ยิงตามข้างหน้ากระจุยกระจายครับวิ่งอยู่ข้างในต้นไม้อีกคนนะครับนะครับนะครับบุกเข้าไปแล้วครับโอ้โหนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมาทดสอบ PUBG Mobile Live นะครับเล่นได้สบายสบายนะครับก็จบไปแล้วนะครับ1ตานะครับวันนี้ก็มาทดสอบเกม PUBG Mobile Live นะครับลง Play Store ไทยแล้วนะครับถ้าใครสนใจเล่นก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะรับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ